ห้างทัวร์ตุรกีหน้าจองเดือนตุลาคมบินตรงงบไม่เกิน 40,000 บาทสวัสดีครับ Let's go แหล่งชอบทัวร์ดีที่สุดเพื่อคนเที่ยวทัวร์ช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็ยังมีลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับทัวร์ตุรกีที่เดินทางในเดือนตุลาคมค่อนข้างมากนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงกลางกันยาเข้าไปแล้วก็ถือว่ามีเวลาอีกไม่มากแต่ว่าโชคดีที่ตุรกีเนี่ยไม่ต้องใช้วีซ่าก็เลยทำให้การตัดสินใจซื้อเนี่ยใกล้วันเดินทางได้มากหน่อยนะฮะแต่ยังไงก็ตามโปรแกรมที่สวยๆราคาดีๆวันเดินทางที่ติดวันหยุดเนี่ยก็อาจจะเหลือน้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยถือว่าถ้าสำหรับท่านที่ยังกำลังจะตัดสินใจนะฮะก็ลองมาฟังดูว่าโปรแกรมไหนที่เหมาะกับความต้องการในบรรดา5โปรแกรมที่คัดมาจากทั้งหมดที่เรามีในระบบมันจะมีความเหมือนหรือต่างกันเล็กน้อยนะฮะอย่างความเหมือนก็คือ1เราคาดมาแล้วว่าจะต้องบินตรงด้วย Turkish Airlines นะครับมันก็เลยทำให้ไฟล์เดินทางทั้งไปและกลับของทุกโปรแกรมเหมือนกันก็คือไปกลับจะเป็นบินกลางคืนทั้งคู่นะครับในแง่ของสถานที่เที่ยวก็คือ 90% ก็จะเหมือนกันนะฮะที่ไฮไลท์ที่ควรไปเนี่ยก็จะพาไปหมดนะครับมันจะต่างกันเพียงรายละเอียดนะฮะที่เที่ยวบางที่ซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นระดับท็อปเนี่ยก็บางโปรแกรมพาไปบางโปรแกรมไม่พาไปเพื่อความง่ายเราก็เลยได้ทำตารางเทียบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าแต่ละโปรแกรมพาไปไหนบ้างซึ่งลูกค้าสามารถที่จะดูและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายโปรแกรมที่1ที่แนะนำชื่อ Special Pro ตุรกี8วัน5คืนราคา 3,999 บาทนะครับข้อดีก็คือ 1. ราคาถูกที่สุดในกลุ่มที่ตามสเปคที่กำหนดนะครับ2ก็คือโรงแรมก็ใช้ได้นะฮะคือระดับ4ดาว3ที่เที่ยวสำคัญก็พาไปหมดนะครับรวมถึงในอิสตันบูลเนี่ยที่พาไปพระราชวังท็อปคาปีและแกรนด์บาซาร์ด้วยซึ่งบางโปรแกรมก็ไม่ได้พาไปนะฮะโปรแกรมนี้ถือว่าถ้าอยากได้สเปคนี้ในราคาต่ำสุดก็อันนี้เลยโปรแกรมที่2ชื่ออันซีนตุรกีราคา 32,999 บาทนะครับข้อดีของมันก็คือจ่ายเพิ่มจากโปรแกรมที่แล้ว 2,000 บาทแต่ว่าได้เที่ยวมากขึ้น1วันเต็มนั่นหมายความว่าที่เที่ยวที่อยู่นอกเมืองใหญ่นะฮะอย่างเช่นเปอร์กามัมที่มีวิหารอะโคโพลิสนะครับหรือว่าสุสานอาตาเติร์กที่เมืองอังคาราเนี่ยอันนี้ก็จะพาไปนะครับในขณะที่โปรแกรมส่วนใหญ่เนี่ยไม่พาไปเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือมันสมชื่ออันซีนนะฮะมีที่เที่ยวที่แปลกๆแต่ว่าในเมืองใหญ่ก็กลับเที่ยวน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับโปรแกรมแรกก็คือไม่ได้พาไปพระราชวังท็อปคาปีแล้วก็การบาซานอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าโปรแกรมแรกเนี่ยโรงแรมเป็นสีดาวแต่โปรแกรมนี้ไม่ได้ระบุโปรแกรมที่3ชื่อมหัศจรรย์ตุรกีราคาเริ่มต้น 36,999 บาทนะครับจะเห็นว่าสูงกว่าโปรแกรมที่2ประมาณ 4,000 บาทแต่สิ่งที่ได้มาก็คือ1มีบินภายใน1ขานะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าการที่เดินทางระหว่างอิสตันบูลกับคัปปาโดเกียเนี่ยถ้าเป็นทางรถก็จะใช้เวลาสัก8ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเซฟเวลานะฮะเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยอันเมื่อกี้มัน9วัน6คืนอันนี้8วัน5คืนนี่น้อยกว่า1วันแต่ว่าไอ้8ชั่วโมงนี้ก็อาจจะเทียบเท่ากับการได้เที่ยว1วันเต็มๆอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องเหนื่อยบนรถนะฮะเรื่องที่2ก็คือโรงแรม5ดาวนะครับอันที่2ไม่ได้ระบุเรื่องที่3ก็คือสถานที่เที่ยวอาจจะไม่อันซีนเท่าอันที่2แต่ว่าไฮไลท์ที่จำเป็นก็พาไปครบนะครับในอิสตันบูลนี่ไปหมดเลยนะฮะทั้งแกรนด์บาซาร์พระราชวังท็อปคาปีไปหมดนะครับแล้วก็อย่างนอกเมืองที่เป็นพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่าในคอนย่าหรือว่าแม่เมืองทรอยอันนี้ก็ไปนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยากจะได้บินภายใน1ขานะครับโปรแกรมนี้ราคาดีสุดพักดีเที่ยวดีนะฮะแนะนำโปรแกรมที่4และ5ชื่อแกรนด์ตุรกีและลักชัวรี่ริเวร่าตุรกีสองโปรแกรมนี้จะคล้ายกันมากนะครับราคา 39,900 เท่ากัน8วัน5คืนเหมือนกันพักระดับ5ดาวเหมือนกันสถานที่เที่ยวส่วนใหญ่ก็เกือบจะเหมือนกันนะครับก็คือเที่ยวค่อนข้างละเอียดเจาะลึกความต่างคือโปรแกรมที่4เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางแบบมาตรฐานเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะฮะแต่ว่าโปรแกรมที่5ก็จะต่างออกไปเพราะว่ามีการเที่ยวเตอร์กิชริเวียร่าด้วยปกติถ้าเป็นโปรแกรมอื่นเนี่ยพามุคาเล่คาปาโดเกียนะครับก็จะวิ่งตรงผ่านคอนย่าแต่ว่าโปรแกรมที่5เนี่ยก็คือจะลงใต้ไปเมืองอันตาเลียนะครับซึ่งก็จะทำให้ได้เที่ยวโบราณสถานของเมืองนั้นแล้วก็ได้ล่องเรือในอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ก็จะไม่ได้ไปคอนย่านะฮะที่เหลือก็จะคล้ายกันเกือบหมดเนาะโปรแกรมที่5ก็ไม่ได้พาไปแกนบาซาร์ที่อิสตันบูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้เส้นทางที่เป็นมาตรฐานนะฮะพักดีบินสบายเที่ยวครบก็โปรแกรมที่4แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ความแตกต่างจากคนอื่นนะครับในขณะที่พักดีบินสบายเหมือนกันก็จะเป็นโปรแกรมที่5ครบแล้วนะครับ5โปรแกรมแนะนำทัวร์ตุรกีเดือนตุลาคมบินตรงงบไม่เกิน 40,000 บาทชอบโปรแกรมไหนก็ควรจะรีบจองนะครับเพราะว่าใกล้เวลาแล้วอาจจะเต็มถ้าใครที่อยากจะให้แนะนำโปรแกรมทัวร์ที่ไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเราจะนำมาวิเคราะห์แบบชัดๆอย่างนี้เลยนะครับบอกตรงๆทั้งข้อดีและข้อควรระวังโปรแกรมทัวร์ที่จะแนะนำในลำดับถัดไปนะครับก็จะมีรัสเซียนะฮะรัสเซียแสงเหนือเนี่ยพูดไปแล้วแต่ว่าตอนนี้จะเป็นรัสเซียแบบมอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในช่วงตุลาถึงธันวานะครับว่ามีโปรแกรมไหนน่าสนใจบ้างและหลังจากนั้นก็จะเป็นฮอกไกโดหน้าหนาวนะครับถ้าสนใจก็โปรดติดตาม Let's go สวัสดีครับ